พี่น้องเหลืองเห็ดมันปูบ้านนี้เขาเจ้าสีเอิ้นเห็ดเฟฟฟลิงเลยพี่น้องมันดอกนี่ดอกบักใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่ามันดอกบ่ค่อยสวยดอกบ่ค่อยนุ่มใหญ่ก็สิบ่เอาพี่น้องสิเอาแต่ดอกนุ่มๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกลุ่มนี้เก็บเห็ดนี่มันต้องใจเย็นๆเด้พี่น้องเพราะว่ามันดอกบ่ใหญ่เนาะยายก็สิเอากองไว้นี่ก่อนเก็บเราจังตัดขาแม่พี่น้องเพราะว่าบ่ได้ตั้งกล้องเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ตั้งกล้องจ้ะกล้องไว้ก่อนย่ามันตัดที่หลังนี่แม่จ้ะเห็นบ่พี่น้องได้ยินเสียงข่อยบ่นี่ไว้นี่เพื่ออีกมูนึงเป็นออกเป็นพืชเลยได้พี่น้องมึงนะหุ่นเป็นพืชไปเลยอันนี้มูนี่มีแต่ดอกใหญ่ได้พี่น้องเนาะอันนี้เห็ดสีม่วงนี่ก็กินได้ได้พี่น้องวะนี่ดอกหน่อยพี่น้องก็สิบ่เห็นเนาะมันออกมาอยู่ใกล้กันกินได้จ้ะเอาไปย่ำก็ได้ไปซุปก็ได้จ้ะพี่น้องไปหมกก็ได้ไปแกงก็ได้ผัดก็ได้ผัดใส่เนยกองไว้นี่ก่อนต้องตัดขาที่หลังเห็นไหมพี่น้องเนี่ยดอกใหญ่ๆก็มีได้จ้ะเห็นมันปูนายพี่น้องนี่เก็บแบบฟินๆไปเลยจ้าพี่น้องนี่เก็บกองไว้ก่อนเนาะเอากองไว้นี่ก่อนจ้าเนี่ยนี่แต่ดอกใหญ่ๆจ้าเมื่อนี่ก็สิได้แต่เห็นมันปูแล้วคิดว่าเห็ดเพิ่งคือสิบ่เห็นดอกพี่น้องนานาไว้แต่ก็มันมีเห็ดเพิ่งอยู่ได้จ้าแต่ว่ามันไม่ได้ออกทั่วไปจ้ามันสิออกเป็นหม่องๆเป็นที่ๆแหละภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะออกเป็นที่ๆพี่น้องนะกองไว้ก่อนออกเป็นพืชได้ดิพี่น้องเขาเอิ้นเห็ดเฟฟฟาลิงเฟฟฟาลิงเนาะภาษาเยอรมันภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องเห็นปะเห็ดมันออกเป็นพืชไปจังซี่ล่ะจ้ะเห็ดอันเนี้ยออกเป็นมูคือกันกับบ้านเฮาล่ะจ้ะเห็นบ่พี่น้องนะดอกน้อยๆติ๊กปิ๊กแป๊กพี่น้องดอกน้อยๆออกเป็นมูเต็มไปหมดล่ะจ้ะพี่น้องมันก็รู้ล่ะเอามากองไว้ยังซี่จ้ะนี่กองไว้มูนึงอันนี้อีกมูนึงจ้ะแล้วก็สิมาขอเวลาเด็ดขาด้วยพี่น้องมาที่นี่ขอเวลาเด็ดขาพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ตั้งกล้องเนาะมื้อนึงเก็บมื้อนึงจับกล้องเอาสิตัดขาจ้ะ